ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชปอไลท์ได้เดินทางกลับมาที่จังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่งที่อำเภอเวียงแก่นซึ่งคราวที่แล้วเรามาดูสวนส้มของเกษตรกรที่ท่านได้ใช้สินค้านุชปอไลท์นั้นยังเล็กอยู่วันนี้เราตามมาดูค่ะว่าใกล้จะได้ตัดแล้วมันดียังไงมันดกยังไงวันนี้เราเห็นเราตื่นเต้นมากค่ะเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมนะคะตามเรามาพบกับเจ้าของสวนค่ะท่านปลื้มใจมากค่ะวันนี้ได้คุยกับท่านแล้วท่านบอกโอ้โหดกอย่างมหัศจรรย์ค่ะเชิญตามเรามาค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อทวีอินเทศครับค่ะอยู่ที่บ้านยายตำบลบ่งยายอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นยังไงฮะส้มโอคราวที่แล้วที่มามันยังเล็กอยู่ก็ยังไม่ชัดเจนแต่วันนี้เป็นไงครับผู้ใหญ่ส้มโอก็โอเคส้มโอติดเยอะและไม่ร่วงเสียค่ะมันติดเกือบทุกต้นสมบูรณ์ติดทุกต้นเนาะแล้วก็ได้ใช้สินค้านุชพอไลท์ตัวไหนบ้างคะใช้นุชพอไลท์สูตร1กับสูตร2ที่แรกใช้สูตร1ก่อนแล้วก็มาใช้ถ้าตอนจะดอกก็ใช้สูตร2พอติดผลแล้วปุ๊บเอามาผสมกันก็ใช้ยังไงฮะปริมาณการใช้เปลืองไหมคะผู้ใหญ่ไม่เปลืองครับพอใช้50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรค่ะไม่เปลืองเลยเนาะครับครับแล้วเมื่อก่อนนี้ผู้ใหญ่เห็นว่าได้ใช้สินค้าท้องตลาดอย่างอื่นเป็นยังไงบ้างคะมันอย่างนี้ไหมคะคือว่ามันไม่ได้ผลเท่าที่ใช้นุชพอไลท์ครับอ๋อค่ะแล้วก็มันเป็นสารเคมีด้วยเปล่าคะที่ใช้คราวก่อนแล้วก็มันผสมผสานในตะกอนเนี่ยแต่ทั้งเคมีทั้งอินทรีย์แต่ตอนนี้นี่ใช้นี่อย่างเดียวเลยนุชพอไลท์ครับแล้วเป็นไงฮะพอใจไหมครับผู้ใหญ่ที่เห็นผลผลออกมาขนาดนี้พอใจเลยครับพอใจมากเลยครับพอใจมากมากแค่ไหนคะอ๋อก็ปกติผมจะไม่ให้อะไร 100% นะแต่ผมขอให้นี่ 90% 90ใช่ไหมเออ90แต่วันนี้เราได้มาดูสวนผู้ใหญ่แล้วรู้สึกว่าเราปลื้มใจมากค่ะที่ผู้ใหญ่เขาได้ใช้สินค้านุชปอไลท์เรานะคะใช้แล้วดีอย่างนี้เนี่ยผู้ใหญ่จะใช้ต่อไหมคะใช้ต่อครับใช้ต่อเนาะแล้วรู้สึกเป็นยังไงครับผู้ใหญ่ผลส้มเป็นไงคะที่เห็นอยู่ก็ให้ต้นออกมาให้รูปลักษณะที่สมบูรณ์ไม่บิดเบี้ยวไม่บิดเบี้ยวลูกสมบูรณ์มากแล้วผิวเป็นไงครับผู้ใหญ่ผิวก็โอเคครับผิวโอเคเลยนะผิวใสมากเลยอันนี้ส้มโอเป็นพันธุ์อะไรครับผู้ใหญ่นี่พันธุ์ทองดีครับทองดีอันนี้เห็นว่าส่งออกไปจีนครับไปจีนโอ้โหเป็นสินค้าส่งออกด้วยเวลาฉีดนี่ต้องปิดจมูกไหมคะไม่ปิดครับไม่ปิดและอีกอย่างนึงก็นะมันคือมันเป็นชีวภาพแล้วมันไม่ได้มีสารเคมีอะไรเราก็ไม่ต้องไปป้องกันอะไรนอกจากเราจะใส่ยาฆ่าแมลงปนไปได้ไปแต่ดกขนาดนี้เมื่อคราวก่อนนี่ที่ใช้สารเคมีผู้ใหญ่ดกอย่างนี้ไหมคะก็ไม่ดกขนาดนี้ไม่ดกแต่อันนี้มันดกมากไหมครับผู้ใหญ่ว่าดกมากไหมคะดกมากครับมากแบบไม่เคยเป็นมาก่อนตั้งแต่ปลูกส้มมาส้มนี้อายุกี่ปีแล้วคะ15ปีครับ15ปี15ปีนี่ก็ยังถือว่าเป็นสาวรุ่นอยู่เนาะสาวรุ่นประมาณส้มโอประมาณ30ปีเมื่อก่อนนี้ที่ยังไม่ได้ใช้นุชปอไลท์เกี่ยวกับพวกใบพวกต้นอะไรนี่เป็นยังไงฮะสมบูรณ์ไหมคะก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยสมบูรณ์จะออกสีเหลืองสีอะไรอ๋อเป็นสีเหลืองตอนนี้ใบมันเนาะสมบูรณ์เนาะผู้ใหญ่ว่าไหมต้นนู้นขนาดใบยังไม่สมบูรณ์นะคะนะคะถึงยอดเลยเนาะผู้ใหญ่เนาะโอ้โหดีมากเลยค่ะผู้ใหญ่ค่ะใครเป็นคนมาแนะนำให้ใช้สินค้านุชปอไลท์คะอ๋อป้าเพียนครับป้าเพียนเหรออ๋อป้าเพียนเชิญอ๋อป้าเพียนนี่เองค่ะโอ้เป็นยังไงครับป้าเพียนถึงได้ดันโดนเข้ามาแนะนำผู้ใหญ่ถึงบ้านยายเวียงแก่นเนี่ยก็น้องสาวแนะนำให้มาอีกทีนึงคือว่าเขามีเพื่อนอยู่แถวนี้ว่ามีสวนส้มโอทีนี้ว่าเขาก็ยังไม่ได้ใช้ตัวไหนเลยจะพาไปเที่ยวตอนแรกอะนะพอมาดูแล้วมันก็เหมือนสวนล้างอะเนาะใหญ่เนาะตอนแรกที่มาเหมือนสวนล้างคือใบจะไม่งามอย่างนี้ก็เลยมาแนะนำมานั่งคุยเขาพอดีเขาก็ตัดสินใจได้ค่ะค่ะเ
ค่ะถ้าผู้ใหญ่ครั้งแรกเชื่อไหมคะที่ป้าเพียรมาแนะนำผมก็ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อพอดีก็ว่าเออพอดีผมก็ทิ้งไปหลายปีก็ว่าปีนี้ไหนๆก็พักพวกมาถ้าไม่ทำก็เดี๋ยวเสียน้ำใจกันเลยทำไปรู้สึกว่าต้นส้มโอที่มันโทรมมันอะไรก็ฟื้นขึ้นมาก็โอเคครับว่าผมว่าเรื่องสารอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณเชื่อหรือไม่เชื่อนะขอให้ทดลองใช้ก่อนค่ะผมอยากจะให้แนะนำชาวสวนอย่างนี้ครับว่าทดลองใช้ก่อนดีไม่ดีเราตัดสินใจเองค่ะครับก็ผู้ใหญ่การันตีได้เนาะตรงนี้เนาะครับครับผมการันตีได้ครับค่ะวันนี้เราได้มาพบกับเกษตรกรตรงนี้แล้วเนี่ยเราดีใจมากเลยค่ะว่าเพราะว่าสินค้าเราได้ให้เปลี่ยนแปลงสวนให้สวนดีขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยเราดีใจมากนุชปอไลท์ให้เราได้เนี่ยเราก็ดีใจอย่างผู้ใหญ่นี่ก็รู้สึกวันนี้ยิ้มกว่าวันแรกที่มาเจอข้าวก่อนเรามาเจอผู้ใหญ่ท่านยังส้มท่านยังเล็กๆอยู่แล้วปะทะแรงด้วยค่ะคือส้มปะทะแรงด้วยใช่ไหมผู้ใหญ่พอปะทะแรงผู้ใหญ่ก็ใจคอไม่ดีเพราะมันจะติดมันจะเหลือแค่ไหนแต่มันดกมากแรกๆที่เรามาดูตอนนั้นส้มอายุกี่เดือนครับผู้ใหญ่ประมาณสักสองเดือน2เดือนแต่ตอนนี้อายุกี่เดือนแล้วคะเนี่ยประมาณ6เดือน6เดือนเดือนกว่าเดือนอ๋อแล้วจะเก็บได้เมื่อไหร่คะเนี่ยผู้ใหญ่เดือนหน้าเลยครับเดือนหน้าสิงหาวันนี้วันที่29กรกฎาคมจะเก็บได้ประมาณวันที่ปลายเดือนปลายเดือนประมาณปลายเดือนสิงหาจะเก็บได้อีกนะคะเดี๋ยวปลายเดือนเราจะกลับมาชิมส้มแต่วันนี้ก็มีพอได้ชิมมั่งได้ดูมั่งว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาผ่าดูกันเนาะว่าเนื้อจะเป็นยังไงเนาะนี่ลูกใหญ่กว่านี้ไหมครับทำไมใหญ่ครับนี่เลือกลูกเล็กกาไม่เป็นไรลูกเล็กนี่ผู้ใหญ่บอกว่าเลือกลูกเล็กมานะคะลูกใหญ่มีอีกค่ะนี่ไม่ใช่ธรรมดานะ 80% นี่ขายได้แล้วค่ะนี่ค่ะเนื้อใสมากเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อใสรอบๆเป็นสีชมพูอยากจะถามว่าส้ม 80% เนี่ยถือว่าดีไหมคะขนาดเนี้ยที่เขาส่งออกส่วนมาก 80% 80ใช่ไหมเอาไปลงเรืออีกประมาณเดือนนึงโอ้เหรอแต่นี่ 80% ขนาดนี้แสดงว่าตอนนี้ก็เริ่มเก็บส่งได้เริ่มเก็บส่งได้แต่นี่มันที่มันออกก่อนไหมออกก่อนเหรอเดี๋ยวเรามาชิมนะคะชิมส้มโอ้มันฉ่ำมากเลยค่ะมันฉ่ำขนาด 80% นะเนี่ยชำแม่อร่อยมากเลยชิมก่อนเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวชิมก่อนยังไม่ลองกล้องไปกินก่อนเลยมันน่ากินโอ้รสชาติดีมากเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยอร่อยมากบอกได้เลยว่าอร่อยมากแค่ 80% นี่ก็อร่อยน้องมิ้นกินเลยเดี๋ยวชิมเจ้าของจะต้องชิมเยี่ยมมากเลยรสชาติโอ้โหสุดยอดกินใหญ่เลยผู้ใหญ่ทั้งเปลือกเลยค่ะเป็นไงฮะผู้ใหญ่รสชาติได้เนาะเราก็ฝากบอกเกษตรกรนะคะว่าถ้าท่านสนใจนะคะได้ที่ผู้ใหญ่ทวีบ้านยายอำเภอเวียงแก่นแต่ถ้าทางโทรศัพท์ทั่วประเทศไทยสนใจเรื่องส้มโอแล้วก็ที่เบอร์โทรศัพท์ตามที่อยู่ข้างล่างเลยค่ะค่ะทางเราทีมงานนุชพอไลท์ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วโอกาสหน้าเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ค่ะนุชปอไลท์เยี่ยมค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอด